สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโอเบอร์ปอนะครับกิจกรรม Spirit Blossom ก็มาแล้วนะพี่เลียนะครับแชมเปี้ยนใหม่ของเราก็ได้วางขายแล้วในราคา 6,300 PP ที่ไหนล่ะมันเป็น 7,800 ตังก็ไม่มีรอก่อนแล้วกันแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้เลยเป็นคล้ายๆกับแบบเกมจีบสาวเลยเดี๋ยวเรามาดูเริ่มที่ตัวแรกนั่นก็คือน่าจะไอรีนะคุณได้ยินเสียงคลื่นทะเลถึงเวลาที่ต้องตื่นแล้วเวลาของเจ้ามาถึงแล้วจงตามข้ามาน่าจะเป็นไอรีนะอาฮิดีอาฮิเลือกตัวเลือกเพื่อรับข้อความตอบกลับเราอะไรดีอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะอยู่ก็มาเลยตามมาสิงงหืมตัวเจ้ามีกลิ่นแปลกๆโทษทีครับลืมอาบน้ำเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรเจ้าหลงทางงั้นเหรอเอามีให้เลือกแต่เลือกอันเดียวไม่ต้องเลือกก็ได้ไหมถ้าจำไม่ได้ฉันน่าถึงจริงบางทีเจ้าอาจจะลืมว่ามาที่นี่ได้อย่างไรวิญญาณทั่วไปก็เป็นแบบนี้แหละแม้ว่าเจ้าจะแตกต่างก็ตามอัลละตามมาหรือไม่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการไล่ล่าทั้งหมดสุดท้ายแล้วอันนะและนี่คือจุดจบหรือจุดเริ่มต้นใครจะรู้ล่ะเจ้าดูงงๆนะลองถามข้าดูสิเผื่อข้าจะได้อธิบายให้ถามอะไรข้าอยู่ที่ไหนจิ้งจอกพูดได้ด้วยหรอพวกเรารักกันใช่ไหมอันนี้เลยอะเกี่ยวจิบสาววันนี้จิบจิ้งจอกเจ้าเรียงความสำคัญได้แปลกๆจริงความลับมีความหมายหลากหลายสำหรับที่แห่งนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาจะดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าพร้อมจะทุ่มเทแล้วหรอบางทีเจ้าอาจเป็นวิญญาณบางทีอาจจะหลงทางไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรที่เจ้ารู้อย่างแน่นอนนี่เอาแผนที่นี้ไปแผนที่อะไรอันนี้หรอที่เป็นแมปตอนแรกวิญญาณทุกชนิดได้อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ตามหาพวกเขาให้เจอและบางทีหนึ่งในนั้นอาจจะช่วยนำทางเจ้าได้แม้เจ้าจะดูแผนที่นี้ไว้ก็เลือกวิญญาณที่เจ้าต้องไปพบได้เลยแต่ถ้าข้าจะระวังตัวไว้เพราะไม่ใช่ทุกตนที่จะจุดทำไมวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองนั่นแหละเอาละเจ้าจะเป็นผู้ล่าไหมหรือว่าจะเป็นผู้ตามที่ดีพูดยากจริงๆเจ้าเลือกเอาละกันเจ้าคนแปลกหน้าจะเดินตามทางหรือเร่ร่อนไปเรื่อยจะพูดหรือจะฟังจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าดวงวิญญาณแต่ละตนมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเจอกันคนแปลกหน้าฮิโอ้เจ็บคอเลยสุนัขจิ้งจอกหายไปแล้วแล้วเราจะทำอะไรดีข้าอยู่ที่ไหนคำถามแรกเลยเนี่ยพอจบนะครับเราก็จะสามารถเลือกตัวละครที่เราจะคุยได้ต่อไปเรื่อยๆมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยมีทั้งหมด10ตัวละครนะแล้วก็ตัวละครลับอีกอันหนึ่งที่อยู่บนนี้อาจจะเป็นทีโม่สีทองก็ได้มั้งมีต้นไม้ด้วยเราเริ่มที่ใครดีเราเป็นเทรสพ่อหนุ่มสุดหล่อของเราที่เพิ่งไปสัญญกรรมมาดีกว่าความผูกพันของเจ้าได้เพิ่มขึ้นเทรสระดับดีดำเนินการต่อมันจะได้อะไรนี่ครับชิ้นส่วนทรีสโทเค็นไอคอนและนี่ก็คือภารกิจของเทรสระดับดีนะครับก็จะมีได้รับ CC คะแนนสูงสุดโบนัสเล่นเทรสหรือ Spirit Plus Sub Trace แล้วก็ใน TFT ก็เล่นเทรส2ดาวโดยเราจะได้ความชอบแล้วน่าจะเพิ่มเป็นระดับ CC B CB A S S บวกนะของรางวัลก็จะตามนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูขั้นเอ็นกันดีกว่าบันทึกเนื้อเรื่องสิโอ้มีบันทึกให้ด้วยเหรออันนี้เราสามารถกลับมาดูซ้ำได้นะแค่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะของพันธะวิญญาณก็ขายเกมจีบสาวเอาละแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ Nexus Bliss โหมดใหม่โหมดเก่าเราใหม่สิไม่ใช่โหมดใหม่ก็คือเป็นโหมด2ทางนะนี่เป็นโหมด2ทางต่อสู้อย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ15นาทีด้วยการลุยในป่าก็คือโหมดนี้ต้องเอาคนมาป่าด้วยนะ2คนโดยจะแชร์ทองและประสบการณ์และบัฟเมื่อทำการเคลียร์แคมป์ด้วยกันอันที่3คือเล่น
ให้โหดทุกท่านซะยิ่งฆ่าและช่วยเหลือเยอะก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ตายง่ายขึ้นน่าสนุกแล้วเราก็เลือกไปนะว่าเอาอะไรมีป่า2เลน3แล้วก็เติมเอาละครับอันนี้คือกิจกรรมทั้งหมดของช่วง Spirit Blossom นะอันนี้ก็มีพาร์ทให้ด้วยนะเดี๋ยวใครจะเก็บในเรื่องของแต่ละตัวก็ได้เดี๋ยวเราทำคลิปแยกแต่ละตัวมาดีกว่าใส่ช่องไว้ดีกว่าเก็บเป็นความทรงจำของกิจกรรมนี้แล้ว Nexus Blaze รอก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับลืมย้อนโยนี้และก็ในกิจกรรมนี้นะได้ทำให้เราเห็นตัวละครใหม่ที่อาจจะมานั่นก็คือโยนคือโยนี้หรือโยนหรืออะไรก็ตามก็คือพี่ของยาสุโอหรือน้องนะน่าจะพี่นะพี่ของยาสุโอโยนชื่อไม่เหมาะเลยนะชื่อไม่ค่อยดีเลยนะอย่าโยนตอนเล่นแล้วกันโดยวิดีโอตัวนี้เลยครับอันนี้ครับทำให้เราเห็นว่าโยนสู้กับปีศาจแล้วก็โดนกลืนกินมานะครับและอีกไม่นานเราก็น่าจะได้เจอแชมเปี้ยนตัวใหม่ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของกิจกรรม Spirit Blossom นะครับก็จะมีตัวละครใหม่ที่เข้ามาก็คือลิเลียกิจกรรมจีบตัวละครนะครับแล้วก็สกินใหม่ที่มาก็พวกนี้เลยทั้งหมดในกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวอันนี้ผมจะทำเป็นตัวละครแยกๆมานะเอาไปเก็บไว้ในความทรงจำซะหน่อยแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ